อ่ะตอนนี้มองไปด้านหลังสิแล้วเอ้ยไปตรงไหนดีลองมองหลังแล้วก็ปิงซิว่าเราควรไปไหนตรงไหนว่างตรงนี้พี่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แล้วตอนนี้ไอ้ตรงนั้นมีคนละคือคนที่มองหลังอ่ะมันควรจะเป็นจัมมาเตอร์ไว้เพราะว่าคนมองหลังอ่ะมันเขาเรียกว่าอะไรวะมันต้องเห็นปุ๊บแล้วโดดปั๊บอ่ะแบบเฮ้ยตรงนี้ว่างโดดปั๊บเลยอะไรเงี้ยแต่ผมไม่กล้าให้โดดเพราะถ้าให้โดดเดี๋ยวโดนแย่งไอ้จังหวะนี้คุณนายอ่ะแยกเป็นมันได้เนี่ยสายเราก็แยกไปว้าวไอเคนี่เป็นงานอยู่นะเอเคมันไปเมืองอื่นเลยเพราะว่ามันเห็นว่าโซนนี้ไม่มีคนทำได้นะครับอ่ะตะกี้มีอีกที่หนึ่งที่อยู่ใกล้ๆเราอยู่ตรงไหนไม่ได้ดูอ่ะไม่ได้ดูครับพี่มี energy depot ตีหนึ่งแต่โดยมากอ่ะตามธรรมชาติของคนนะถ้ามันไม่ได้แบบบ้าเลือดแบบหิวก็หายมากนะมันจะไม่เดินออกมาเพราะว่ามันไม่ค่อยเดินออกนอกวงหรอกครับก็ไม่ต้องระแวงมากแต่ก็ระแวงไว้ก็ดีสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมขอแนะนำร้านเติมโค้ดเกมนะครับบริการเติมเกมมือถือเกมออนไลน์เปิดให้บริการมาแล้วมากกว่า3ปีสะดวกปลอดภัยการันตีจากช่องนันสุรุสมะร้านเติมโค้ดเกมรับเติม Apex Legends ด้วยนะครับเติมคอยลดสูงสุด 15% เลยแล้วนอกจาก Apex Legends เนี่ยก็รับเติมเกมอื่นอีกมากมายเลยนะครับบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าถ้าหาเพจเติมโค้ดเกมได้เลยลิงก์อยู่ในใต้คลิปเลยนะครับอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับเปลืองกระสุนไอ้ปืนนั้นอะไม่สิทธ์อ่ะปืนอื่นถือ3กอง2กองได้ปืนต้องถือ4กองเนี่ยคุณนายเคยเห็นวิธีการอ่านวงไหมก็แบบสมมติเราเห็นวงเขียวกับขาวแล้วเราจะหาวงต่อไปอ๋อไม่ครับพี่อะอย่างตาเนี้ยวงจะอยู่ Oasis เพราะว่ามันกิน Oasis เยอะมากแล้วก็อันนี้มันเป็นแพทจะว่าไงดีมันเป็นเทคนิคแพทเก่าอ่ะแต่ตอนนี้มันก็ยังพอจะใช้ได้แต่มันไม่ได้แบบ 100% เหมือนสมัยก่อนนะแต่วงนี้จะจบโอเอซิสเพราะว่าลองซูมไปที่จุดที่วงเขียวกับวงขาวปะทะกันนะก็คือซ้ายบนสุดอ่ะกดเอ็มขึ้นมาสิครับมันชิดกันแบบชิดกันสุดๆเลยเห็นมั้ยครับอันนี้วงมันจะดีดเข้าไปทางลึกสุดก็คือโอเอซิสก็คือวงอ่ะจะปิดจะจบตรงนั้นเนี่ยตรงเนี้ยมันชิดกันมากเลยเห็นป่ะโจมปิงอ๋อพองั้นวงอ่ะจะดึงเข้าถ้าตรงนี้มีช่องว่างระหว่างเขียวกับขาวอ่ะมันจะดึงกลับไปตรงนู้นอันนี้คือวิธีมองวงใช่ครับถ้าเราอยากแบบดูวงจะเข้าถ้าเราอยากเล่นโพตอนนี้มันเน้นการไฟไปก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวโพค่อยคิดก่อนออกเมืองเช็คของเช็คสัมภาระแบตเท่าไหร่อะไรยังไงขาดอะไรไหมผมพร้อมแล้วขาดแค่แม็กคุณไหนครับขาดอะไรไหมขาดเยอะเลยครับอะไรเอ่ยได้ค่อยๆก็ได้คือมันเยอะแต่ว่าเราสามารถพูดออกมาได้เว้ยว่าแบบมันคืออะไรบ้างอ่ะผมยังคิดคำไม่ออกเลยครับว่ามันคืออะไรมันคอยได้พูดกับใครสินะใช่โอเคซัพพลายเป็นเฮียของแต่งแบตคูณ2ท้ายท้ายแล้วก็แบตเตอรี่ชิลแล้วก็แบตเตอรี่เอางี้เขาจะเรียกกันว่าเซลล์กับแบตเซลล์ใช่ครับเซลล์เซลล์เท่าไหร่เซลล์ผมมีแค่6ครับอืมดับไปอีกสิน่าเรามีคนนี่มันจิ๊บไลน์ไปก็แสดงว่าไปตามเพื่อนไปก็ได้ถ้าตีนอยู่ไอ้มอนนี่ชุบอันนี้หนึ่งบ่อแสแล้วว่ามันชุบเดี๋ยวไปเก็บยูฮาเวสให้11ตี้33คนเต็มทุกตี้ถ้าเราอยากฝึกกันไฟไปฮะเราควรยึดตึกไหนตึกที่สูงที่สุดมีนู้นนี่ไปเลยได้ไปเลยครับขึ้นไปเลย
ู่ไหนแล้วนะอยู่ตรงนู้นกันนะครับถ้าดูคิวฟีดจะรู้ว่ามันล้มแล้วหนึ่งซ้ำแล้วหนึ่งหมดแล้วตีมันขึ้นบนหลังคาผมปะไม่เห็นน่าจะใช่ผมไม่เห็นนะครับขึ้นหลังคาแล้วขึ้นหลังคาซะแอมเหตุสุดผมเกินอย่างนี้ลงบนหลังคานะอยู่พอแล้วเพื่อนยิงก่อนแตกป่าสามตัวนะระวังนะตัวเหมือนก็ได้เจอไหมเจอไหมเจ็บเลยทีมผมได้ยินเสียงจัมแพดผมก็เลยเทคให้กาวก่อนไหนวะไหนวะไม่มีเลยเพื่อนไปชุบโนโนโนคัมแบ็คคัมแบ็คคัมแบ็คไอ้ก้อนโมบายไอ้ก้อนโมบายอ๋อนี่ของคุณนายแต่ตะกี้คือเหมือนแบบเวลาเราไฟอ่ะเราจะคิดไว้เลยเว้ยว่าเฮ้ยไอ้จังหวะเนี้ยเราจะชนะไหมเพราะแบบเฮ้ยเชื่ออยู่3ตัวว่ะเราไม่มีโคเวอร์โอกาสชนะไฟอ่ะมันน้อยใช่ไหมผมก็เลยแบบถอยก่อนแล้วก็จริงๆแล้วอ่ะถ้าคุณอายอยู่บนนั้นต่อมันจะยิงบนนี้ได้ถูกต้องไหมมันจะมีการเล่นแบบเหมือนแบบเฮ้ยเราเล่นเพื่อค้ำเราเล่นเพื่อแบบดันอะไรอย่างงี้ด้วยคือถ้าจะดันอ่ะเป็นไปได้พยายามดันจากจุดหรือว่าถ้าอยู่หลังคานั้นอ่ะก็ดันมาบนหลังคานี้ก็ได้จะเล่นง่ายกว่าขาดอะไรไหมเพื่อนเพื่อนแม่งเพื่อนแม่งใจร้อนจัดถ้าเล่นแรงอ่ะสักพักมันจะมีเหตุการณ์แบบนี้มันจะเหมือนแบบมันสังคมมันจะหล่อหลอมเราเองไงเราแบบยังไงแม่งก็ต้องรู้ไวขึ้นอ่ะไม่งั้นเพื่อนมันจะงอแงแบบเออดูว่าเพื่อนจะเล่นยังไงตอนนี้มันขึ้นอยู่กับทีมด้วยว่าไอ้ทีมอยากเล่นประมาณไหนไอ้นี่น่าจะอยากเข้าโผล่ไอ้นี่อยากเข้าโผล่เพื่อนจะตรงละอุ้ยมีกล่องด้วยตอนนี้เราเน้นโพลิชันไปก่อนเลยก็ได้เพราะว่าเราอยู่ในโผล่คุมบ้านก็ได้นี่เหมือนเพื่อนอยากเล่นนอกเราไปลงกับเพื่อนดีกว่าอย่างวงเนี้ยมันเอียงไปทางนู้นใช่ปะก็วิ่งไปหาเพื่อนก็ได้เดี๋ยวไปจากกันล่างมีแบตด้วยคุณนายครับเดี๋ยวผมจะอันนี้เป็นการบ้านอีกอย่างนึงเวลาเราเล่นที่ไหนก็ตามอ่ะเราคิดไปเลยว่าตรงไหนคือจุดที่ยืนแล้วดีที่สุดอ่ะอย่างตอนเนี้ยไอ้บนเนี้ยดีสุดครับเนี่ยบนเนี้ยลองคิดประมาณนี้ก็ได้ว่าเฮ้ยถ้าเราเล่นบริเวณนี้ยืนตรงนี้แล้วดีดันเลยก็ได้เพราะมันล้มหนึ่งขึ้นราคาได้ของทางไม่หมดล้ม
ล่าสุดหลังคาไม่รู้ว่าตายยังหลังคาคือตัวล้มเอ้ยว้ายไอ้นี่เตะประตูทิ้งหัวจะปวดเหลือ6ตี้อันนี้มันอาจจะนับยากหน่อยแต่ว่าตรงนั้นตี้หนึ่งอ่ะ2ตี้อ่ะเชียร์วงดิดครับตอนเนี้ยโพที่ดีที่สุดคือตรงนู้นเอ๊ะมันไปหลงเพื่อนมั้งมันมีคนพี่ตรงนั้นเอ้ยรีบไปตรงนั้นรีบไปตรงนั้นมันออกจากบ้านนะครับอันนี้ต้องคิดเร็วทำเร็วถึงบ้านเฉยดีละช่างหัวมันเงี้ยบ้างมันจะเป็นที่เหรอเพื่อนทำไรอ่ะเออช่างแม่งผมเคยละแบบเฮ้ยเล่นตามเพื่อนเฮ้ยเพื่อนไม่อยู่ตรงนี้เอ้ยเลื่อนกับเพื่อนดีกว่าสรุปมันพาเราไปตายเพราะงั้นแบบเล่นตามจุดที่ปลอดภัยดีกว่าน่าไปหยิบอยู่นะไปหยิบตอนนี้2ตี้สู้อยู่แถวนั้นมีด้านหลังอีก2ตี้มั้งแต่ตี้หนึ่งหายไปไหนไม่รู้มันจะไม่ได้นัวมากครับเล่นแบบเนี้ยแต่ว่าเราจะคุมสถานการณ์ได้แบบมันจะเล่นมีระบบอ่ะมันยังสู้กันไม่หมดอย่างนั้นนะไอ้บ้านนี้ไม่อยู่ในวงเดี๋ยวนั้นมีดูโอตีหนึ่งนับตีนับตีหาสี่ตีให้เจอนั้นตัวหนึ่งตายได้ให้ตัวแรกก่อน1 2 3ดีไม่ดีครบเลยเนี่ยขายที่เดียวที่น่ากลัวคือโซนซ้ายเนี่ยดูวงสิวงดึงเข้าฝั่งนู้นเพราะงั้นจริงๆแล้วตอนเนี้ยเราไปเล่นหลังคาก่อนได้วงไปเล่นหลังคาก่อนมาเล่นหลังคาแล้วเราก็คุมหลังคายาวๆเลยอย่าให้มันมาเล่นล่างเหรอล่างมันจะยาบแต่มันเหลือทั้ง5ตี้ไงเราไม่ควรทำเยอะถ้าเราทำเยอะเดี๋ยวมันเฉียดใหญ่ไปแล้วเกมหน่อยละกันว้าวยังไงเล่าคือถ้าเกมได้แต่แบบต้องคิดด้วยว่าอย่าตายอ่ะทำอะไรก็ได้อย่าตายพอประมาณนั้นกลัวกับแบงค์ซิลเวอร์นะครับสามตีท้ายชุบอยู่กันนะเปิดออกไปกระจกเท่าไรนี่เจ็บมาก
ือว่าคิวอ่ะตอนเนี้ยน่าจะอยู่หลังนี่อยู่นอกนี่เป็นไปได้ไม่มีไม่มีนั่นเราอยู่ล่างผมลงไม่ได้เสียที่อยู่เนี่ยเดี๋ยวผมไปโอบจากฝั่งนี้กลัวเพื่อนโดนผมพยายามหามุมครอสเรื่อยๆเข้าใจคำว่ามุมครอสไหมแบบครอสไฟมันต้องแบบหนีไปเลยเดินหนีตัวท้ายแล้วมั้งมันโดนบีบแบบสุดมากไม่ได้เล่นเลยนะที่เล่นมันมีแค่ด้านในนั้นน่ะช่างน่าสงสารเอ็นมูนี่มูนี่โอ้ยเชี่ยเชี่ยเชี่ยขี้เหม็นละของเยอะของเยอะของเยอะระวังมาเมามาเราก็รอมันแบบอึดอัดตายเนี่ยเขาเรียกว่าอันนี้คือคนที่ไม่เทคสเปซไปก็อยู่สภาพแบบนี้มันก็จะทำอะไรไม่ได้แบบเดินออกก็ไม่ได้เพราะงั้นจำไว้นะว่าเทคพื้นที่ด้วยไม่งั้นจะเป็นสภาพนี้เห็นไหมเรามีที่เล่นทั้งแบบมันมีที่เล่นแค่ซอกเดียวไงนั่นแหละ You are the Apex Champions วันนี้เท่านี้ก่อนไหม